ตรงอาชีพอย่างคนกวาดถนนซึ่งจะต้องอยู่ใช่ค่ะจะอาชีพอย่างตำรวจจราจรตำรวจจราจรเด็กนักเรียนที่เรียนโรงเรียนอยู่ติดถนนซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะฮะของคนขับรถเมย์ขสมกบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่จัดว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงครับโรคทั้งหลายแหล่ทั้งในเรื่องของระบบทางเดินหายใจระบบที่เกี่ยวกับเลือดและระบบที่เกี่ยวกับสมองตรงคนนั่งรถเก๋งเนี่ยเบากว่าเพื่อนใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ค่อยได้กลิ่นมีระบบป้องกันอยู่บางส่วนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัย 100% ไม่ใช่ปลอดภัยนะครับผมสังเกตดูจากบางวันนั่นนะครับถ้าเราจะต้องเดินอยู่ริมถนนหรือว่าซ้อนท้ายจักรยานนะครับหลายต่อหลายทีผมจะไปประชุมไปไม่ทันเนี่ยต้องพึ่งจักรยานยนต์แล้วก็รู้สึกแสบคอนั่นนะครับโดยเฉพาะเวลารถวิ่งอยู่บนถนนรถเมย์อยู่ข้างหน้านั่นนะครับรู้สึกแสบอย่างมากอันนั้นเนี่ยไอ้แสบอันนั้นเนี่ยคุณหมอว่าผมกำลังโดนอะไรครับเป็นแสบซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับแสบไนโตรเจนออกไซด์เราต้องยอมรับว่าการขนส่งสาธารณะเนี่ยสำคัญกว่านะครับต้องตกลงใจกันอันนี้นะครับผมคิดว่าโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยอย่างน้อย 40-50% ของถนนเนี่ยต้องใช้สำหรับรถเมย์ต้องจัดระบบรถเมย์จัดอะไรๆให้เขาให้ไม่ใช่ว่าคนนึงก็ขับรถเก๋งมาคันนึงแต่ว่ารถเมย์อยู่ตั้ง100คนคุณสมพลพูดอย่างนี้เนี่ย ผมเองชักกลุ้มใจตรงนี้นะครับมีคนบอกว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมรักรถยนต์ไม่ทราบว่าจริงป่ะนะครับมีนักรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์คนหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่รักมันเป็นการแสดงฐานะที่สูงกว่าคนอื่นผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยดูในภาพยนตร์สิครับพระเอกนี่ต้องเช็ดรถผมว่าประชาชนหลายคนเนี่ยอยู่ในภาวะจำยอมที่จะต้องมีรถยนต์ใช่ก็มีส่วนนะครับพวกที่อยู่ไกลออกไปรอบๆกรุงเทพมหานครเนี่ยบ้านจัดสรรอะไรต่างๆเขาต้องกระเสือกกระสนซื้อรถยนต์เพราะอะไรเพราะขนส่งมวลชนมันไปไม่ถึงระบบผังเมืองเราใช้ไม่ได้นะครับท่านประหลัดมีนักรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยเขาโทษว่าเป็นเพราะรัฐะด้วยเขาบอกว่ารถยนต์เมืองไทยในโชคดีที่สุดรถติดก็ทำทางด่วนให้รถวิ่งนะครับแล้วก็ทำลายชุมชนเพื่อรถยนต์หลายแห่งพยายามหาทางด่วนไปหรือคนแล้วก็เวรคืนชุมชนหลายแห่งพังนะครับแล้วตอนนี้จะไปเอาบ้านครัวทุกอย่างนั้นเพื่อให้รถยนต์วิ่งเขาบอกว่าม็อบคจก.เกิดปิดถนนตำรวจบอกว่าต้องเปิดถนนให้รถยนต์วิ่งก่อนถึงจะเจรจาเลือกรถยนต์เลือกเติมได้น้ำมันว่าสารตะกั่วก็ได้ไม่สารตะกั่วก็ได้เพื่อสุขภาพรถยนต์แทนที่เพื่อสุขภาพคนตกลงอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสังคมรถยนต์และคนรักรถยนต์นะครับเมืองไทยเขาถามเขาฝากผมมาถามท่านปลัดอย่างนี้เลยครับคือผมคิดว่าคงต้องมองลึกกลับไปเนี่ยนะฮะว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดจากตรงไหนสาเหตุจริงๆกันที่คุณสมพลว่าประการแรกคือว่าในการพัฒนาประเทศไทยนั้นเนี่ยเราทำให้กรุงเทพมหานครคือประเทศไทยนะฮะประการที่สองกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่เคยมีผังเมืองนะครับการมีผังเมืองที่ดีเนี่ยมันจะช่วยถ่ายเทคนจากที่ทำงานไปสู่บ้านพักเนี่ยได้เร็วประเด็นที่สามคือระบบการจราจรทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอันนี้คือคำตอบนะครับเมื่อไม่มีอะไรครับมันก็ต้องมาว่ากันเฉพาะหน้าประเทศไทยเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างครับรัฐบาลไทยแล้วกันผมไม่ว่ารัฐบาลไหนแล้วเราเนี่ยคิดเก่งคิดล่วงหน้าคนอื่นเขาหมดอย่างไอโครงการระบบขนส่งมวลชนไอทางหลวงทางด่วนเนี่ยคิดมาตั้งแต่สมัยผมเป็นชั้นเอกอยู่สภาพัฒนาแต่ลงมือทำนะช้าคนอื่นเขาเมื่อที่สุดนะครับจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ร่วม20กว่าปีมาแล้วคิดมา20กว่าปีมาแล้วยังไม่ทำ